ภูนี้นะคะจะเป็นทุเรียนภูสุดท้ายของทริปนี้นะคะแล้วคือจริงๆแล้วตอนนี้อิ่มมากแต่ว่าก็ต้องกินนะคะเพราะว่าเราจะกลับแล้วเราก็เลยต้องอดทนกินนะทุกคนกินแล้วนะ